นักการเมืองนี่น่าสนใจถ้าสมัยอาชีพนักการเมืองอาชีพป๊อปเป็นเองไม่สนใจถ้าเพราะว่ามันอะไรที่แบบไม่สนใจเลยไม่อยากทำนะคะแต่สมมติว่าให้มีแฟนเป็นนักการเมืองไหมไม่สนใจเหมือนกันไม่สนใจสงสารคนที่เป็นภรรยาของนักการเมืองด้วยอันนี้แหละเพราะว่าเห็นแบบบางทีมีปัญหาอะไรมันเครียดตลอดเวลาในประเทศไทยด้วยนะคะเครียดทุกครั้งจะมีเลือกตั้งจะมีงานหรือไม่มีงานหรือว่าอะไรอย่างนี้จะมีแบบต้องไทโทรทัศน์หรือในหนังสือพิมพ์ในสารทั้งหลายจะมีการว่าตลอดเวลาคุณไม่ใช่ต้องแบบผิวต้องหนานะครอบครัวคุณต้องผิวหนาเหมือนกันนักการเมืองทั้งหลายฟังไว้นะครับว่าอย่างน้อยน้องป๊อปบอกว่าไม่ป๊อปปูล่าเลยเป็นนักการเมืองที่สำหรับน้องป๊อปนะครับคุณสันสนีพ่อพูล่ามีแย้งนิดนึงอีกนะครับสังคมไทยคนผู้หญิงที่ชอบพูดว่าไม่ชอบนั่นไม่ชอบนี่นะครับระวังนะอริยาระวังนะครับอันนี้ไม่ได้จริงๆนะฮะมักจะไม่ผมไม่เคยได้ยินคนพูดอย่างนี้มักจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้หญิงที่ต่อต้านการสูบบุหรี่โอ้ยต่อต้านเลยก็คือว่าสามีในสูบซิก้าเฉยเลยครับใช่ไหมนี่เป็นจริงๆเป็นจริงๆแล้วมีแบบนี้ฝากหนูเอาไว้เป็นอนุสติคนที่จะเป็นภรรยาของนักการเมืองก็มักอาจจะถ้ายศสูงขึ้นจะเป็นคุณหญิงใช่ไหมคะก็ได้ยศขึ้นมาแต่ในสังคมโดนว่าไหมก็เพิ่งผ่านมาใช่ไหมคะรัฐมนตรีชวลิตนะคะคุณหญิงเลยโดนเยอะโดนเยอะมากแต่นักการเมืองดีๆก็มีนะคะหมายความว่าถ้าเกิดว่าน้องป๊อปได้มีนักการเมืองดีๆมารักสักคนหนึ่งนะคะแล้วได้แต่งงานกันแล้วเขาก็เป็นคนที่ทำงานให้บ้านเมืองอย่างมากค่ะพี่คิดว่าถ้าน้องป๊อปเป็นภรรยาเขาอาจจะภูมิใจก็ได้เขาภูมิใจแต่น้องป๊อปบอกว่าบางทีมันต้องหนามันต้องหนาไม่ใช่ตัวเขาเองแต่ผิวต้องหนาทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าในสังคมนี้เนี่ยบางทีเขาด่าทั้งครอบครัวถูกต้องแต่สำหรับไก่แล้วเนี่ยอาชีพนักการเมืองเนี่ยนะคะต้องยอมรับตรงๆว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ไก่ยังศึกษาอยู่เลยนะคะยังพยายามเรียนรู้อยู่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยทำไมมันเข้าใจยากจริงๆคือบางครั้งถูกต้องบอกผิดผิดต้องบอกถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ว่านักการเมืองจริงๆเนี่ยควรจะมีคำจำกัดความว่าอย่างไรนะคะก็เลยคิดว่าข้อนี้เนี่ยถ้าถามไก่ไก่คงไม่กล้าตอบว่าจะเลือกไม่ค่อยมั่นใจนะคะไม่ค่อยมั่นใจคือยังไม่รู้จักเขาอะค่ะว่าตกลงแล้วนี่เห็นกันอย่างนี้แล้วเรายังรู้จักเขาได้ไม่ลึกอะนะคะคงต้องใช้อีกสักระยะหนึ่งนักรัฐศาสตร์อย่างอาจารย์ชริดาพรว่าอย่างไรนักการเมืองนี่น่าสนใจไหมนักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเจอนักการเมืองดีอย่างที่คุณสันสนีว่าหรือนักการเมืองที่ออกจะประหลาดอย่างที่ป๊อปว่าเนี่ยนะคะเขาเป็นบุคคลสาธารณะการที่คุณจะไปเป็นหลังผู้หญิงนะถ้าจะไปเป็นหลังบ้านของบุคคลสาธารณะเนี่ยมันลำบากนะคะเพราะว่าบางทีเราพยายามจะตีเส้นบอกว่านี่นะเราอยู่ในส่วนที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เพราะว่าเส้นแบ่งระหว่างพื้นที่สาธารณะกับพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมันบางมากทำให้มันเหลื่อมล้ำกันไปมาระหว่างพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะแล้วทำให้เกิดการตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลานะคะเกี่ยวกับหลังบ้านทั้งหลายที่ว่านี้นะคะแม้กระทั่งท่านนายกซึ่งเรารักใครมากๆไม่ใช่เราแต่ประชาชนชอบมากๆอย่างคุณชวนยังถูกตั้งคำถามเรื่องหลังบ้านเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันเกี่ยวกันนะคะเราไม่ค่อยแน่ใจว่าจะแบ่งกันได้เด็ดขาดขนาดนั้นคุณดำรงผมฟังดู3คนนั้นอาชีพนักการเมืองไม่ค่อยพอปูล่านะสำหรับสตรีที่อย่างน้อย3ท่านตรงนี้จะกราบเรียนอาจารย์ว่าขออนุญาตพูดแบบนักการเมืองนะขอกราบเรียนอาจารย์ว่า ผมมีน้องสาวผมมีน้องสาวซึ่งแน่นอนผมต้องรักน้องสาวและผมก็มีลูกสาวผมก็รักลูกสาวผมคงไม่แนะนำเขาหรือถ้าให้เขาหลีกเลี่ยงได้ในการที่จะไปเป็นคู่ครองของนักการเมืองมองว่านักการผมเองไม่ใช่นักการเมืองสำคัญในฐานะสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยแต่พอเราเริ่มมีบทบาทที่จะทำอะไรเพื่อบ้านเพื่อเมืองเนี่ยชีวิตครอบครัวมันจะบกพร่องตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่เป็นวุฒิสมาชิกอยู่เนี่ยนะครับงานที่หนังสือกู้สร้างสมแทบไม่ได้ไปทำงานอัดรายการเทปก็จะไปแบบรีบไปรีบกลับแต่ว่างานทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในงานที่เราทำเพราะนั้นชีวิตครอบครัวจะเปลี่ยนไปจะสงสารครอบครัวดูอย่างนี้เนี่ยนักการเมืองที่โด่งดังอย่างคานทีก็ดีเนี่ยเราจะต้องหันกลับไปขอบคุณคนที่อยู่ในบ้านของคานทีภรรยาคานทีก็ดีนะครับภรรยานักการเมืองก็ดีเนี่ยเสียสละเยอะแยะเลยที่จะทำให้เขาเป็นนักการเมืองที่ดีด้วยแต่ถ้าเจอภรรยาไม่ดีก็ไปกันใหญ่เหมือนกันนะครับคือมีคำกล่าวของฝรั่งนะคะอาจารย์ว่าเบื้องหลังของผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ทุกคนคือผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่
for every great man there's a great woman ค่ะก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณภรรยาผมด้วยจริงๆฮะถ้ามีน้องหรือลูกจะบอกว่าไม่ได้ไปรังเกียจเขาเลยแต่ว่าชีวิตรักเขาความเป็นครอบครัวเขาจะไม่มีค่ะซึ่งตรงนี้เกิดขอเสริมนิดนะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่อาชีพนักการเมืองหรือผู้ชายที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นนะคะเกิดคิดว่าทุกอาชีพหรือผู้ชายทุกคนเนี่ยนะคะเบื้องหลังของเขาเนี่ยในความสำเร็จของเขาทุกคนเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นภรรยานะคะเช่นเดียวกันนะคะความสำเร็จของภรรยาก็มีสามีเป็นเบื้องหลังที่สนับสนุนไก่ก็ขอขอบคุณสามีของไก่ด้วยเช่นเดียวกันต้องลงคนโสดเลยในชีวิตไม่ประสบความสำเร็จไม่ค่ะนี่เขาเก่งจริงไงใช่ไหมคะเขาเดี๋ยวผมขอไม่ต้องมีใครสนับสนุนขอสปอนเซอร์ค่ามาขอบคุณในรายการทั้งสองท่านนะครับประเด็นนี้แหละอาจารย์คิดยังไงครับอาจารย์อยากให้ผมซึ่งเป็นผู้ชายอยู่คนเดียวออกความเห็นนี่ฮะชาวบ้านเขาก็อยากฟังจากความคิดเห็นจากผู้ชายระดับปริญญาเอกผมคิดว่าผมคิดไม่ต่างเพราะว่าผมคิดว่าคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยมีจะต้องทำอะไรที่มันไม่สามารถจะกำหนดเวลาได้แน่นอนครับแล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าไม่ว่าจะเป็นหรือผู้ชายหรือผู้หญิงที่ทำงานสาธารณะบุคคลที่อยู่ข้างหลังนั้นสำคัญถ้าบุคคลที่อยู่ข้างหลังไม่สามารถที่จะรับผิดชอบครอบครัวได้ไม่สามารถที่จะหนุนช่วยได้ผมคิดว่างานที่เขาออกไปก็ไม่มีวันได้ดีผมก็ต้องขอบคุณภรรยาผมด้วยด้วยกันครับถ้ามองง่ายๆเลยท่านอาจารย์ไม่ต้องอะไรครับเพียงแต่ถ้าเผื่อภรรยาเรียกร้องเท่านั้นนะอาจารย์เองก็วิ่งวุ่นทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ไปทำต่างจังหวัดถ้าเกิดภรรยาอาจารย์เรียกร้องความเป็นครอบครัววันอาทิตย์อาจารย์ต้องพาลูกสาวอาจารย์ไปทานอาหารที่โน่นที่นี่ไปเที่ยวพัทยาแค่เป็นคำร้องขอจนะเราเริ่มไม่สบายใจแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเรานี่ไม่ได้ทำตัวเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีเพราะฉะนั้นภรรยาเขาอยู่เฉยๆเนี่ยก็เท่ากับเขาช่วยเราแล้ว